เย็นมาแล้วนะคะวันนี้ย่าเย็นจะพาไปของหวานเลยพี่น้องเด้อนะคะหลังจากที่เรากินเป็นของคาวไปแล้วคือลาบปักจองหรือว่าลาบลูกสำรองนะคะต่อไปยายก็จะพามาทำเป็นของหวานเมนูของหวานนะพี่น้องเนาะนะคะเรามาดูนะคะว่ายายใส่อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเขาก็จะเอากะทิไปคนใส่เตาไฟก่อนนะคะโดยใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำตาลปึกนะคะแล้วก็เกลือนะคะคน3อย่าง4อย่างใส่น้ำกันด้วยค่ะพี่น้องเอาใบเตยใส่น้ำนะคะอย่าลืมใบเตยด้วยค่ะพี่น้องไม่ต้องหอมนะคะเนาะคนทุกอย่างให้เข้ากันให้หอมหวานเอารสชาติที่เราชอบนะคะหอมหวานเอารสชาติที่เราชอบแล้วก็ถูกปากเรานะคะนะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะให้เย็นนะคะต่อไปกับปล่อยให้เย็นนะคะปล่อยให้เย็นเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาใส่นมแมวน้ำเนาะพี่น้องเกินว่ากินผลไม้นะคะน้ำกินนมแมวนะคะเนาะนะคะใส่น้อยพอมีกินนะคะพี่น้องอย่าใส่หลายนะคะมันสีขิวหรือมันสีหื่นหรือว่ามันจะเหม็นเขียวนะคะมันจะไม่อร่อยนะคะใส่นิดนึงนะคะเพราะเป็นพิธีเนาะนะคะนี่แหละนะคะยายจะพามาทำนะคะวันนี้นะคะติดตามชมค่ะนี่นะคะหลังจากที่น้ำกะทิเราเริ่มจะร้อนแล้วนะคะต้องกระติ่งมาใส่ใบเตยนะพี่น้องใส่ใบเตยลงไปก็มีกลิ่นหอมนะคะใส่ใบเตยลงไปนะคะมีกลิ่นหอมนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะก็ต้องให้น้ำกะทิเดือดแห้งด้วยพี่น้องนะคะไม่ต้องให้กะทิเดือดมากนะคะเพราะว่ามันจะแตกมันต้องเอาแตกมันนะคะเอาแบบนวลหน้านวลๆนะพี่น้องเนาะตาลปี๊บลงไปด้วยนะคะเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็หอมหวานนะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะไม่มีอะไรยากนะคะเนาะต่อไปยายก็จะมาใส่เกลือด้วยนะคะเพื่อความง่อเลิกนะพี่น้องเนาะกับเขาทุกอย่างหรือว่าของหวานทุกอย่างขาดเกลือไม่ได้นะคะต้องมีเกลือนะคะเนาะนะคะเอาเรามาคนแล้วนะคะถ้าว่าได้รสชาติที่เฮาต้องการเฮาจึงเติมอีกเนาะพี่น้องเนาะเกลือนะคะเราต้องเติมเกลือนะคะถ้ามันยังรสชาติไม่ถึงนะคะแล้วก็ค่อยมาเติมเกลือนะคะแล้วก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายทำเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วนะคะยายสิมาใส่กินนมแมวนิดถึงเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันขี้คิ้วเนาะมันจะเหม็นนะคะเราใส่นิดเดียวก็ให้มีกลิ่นหอมนะคะนิดเดียวพอนะคะเนาะนะคะวันนี้ยายจะใส่ข้าวโพดด้วยนะคะเนาะยายใส่น้ำกะทิเรียบร้อยแล้วนะคะนี่น้ำกะทิยายเสร็จแล้วนะคะต่อไปยายก็จะพามาใส่กะทิกันเถอะนะคะเนาะนะคะโดยที่อีกถ้วยนึงเราจะใส่ข้าวโพดด้วยนะคะเนาะวันนี้ยายจะใส่ข้าวโพดลงไปด้วยนะคะให้เป็นของหวานนะพี่น้องเนาะเขาใส่ยังก็ได้นะคะของหวานใส่อะไรก็ได้นะคะใส่ข้าวโพดลงไปเลยนะคะเนาะแต่ถ้วยนี้เราไม่ใส่นะคะเราจะใส่แต่ลูกสำรองนะคะเนาะนะคะนี่ค่ะยายจะพามาใส่กะทินะคะน้องมีหอมพี่น้องหอมหวานมากเลยนะคะแบบน้องเด้อเฮ็ดกินนะคะง่ายค่ะง่ายมากเลยนะคะดีต่อสุขภาพเราด้วยก็คือเราได้กินลูกสำรองแล้วพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะหอมหวานทานง่ายนะคะทำก็ง่ายกินก็ง่ายนะคะกินเฉยๆก็ได้โดยไม่ใส่กะทิน้ำตาลก็ได้นะคะกินแทนข้าวก็ได้ไดเอทก็ได้นะคะสาวๆก็กินไดเอทกันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะนี่คือของหวานหน้าตาของหวานนะคะของหวานลูกสำรองถ้วยนี้เราจะใส่ข้าวโพดลงไปด้วยนะคะแซ่บๆพี่น้องอร่อยมากเลยนะคะเนาะถ้วยนี้ใส่ข้าวโพดด้วยนะคะแต่แก้วนี้ยายไม่ใส่นะคะ
ยายจะใส่เฉพาะลูกสำรองนะคะยายจะใส่เฉพาะหมักจองเด้อพี่น้อยหรือว่าลูกสำรองนะคะเราทำเป็น2แบบเนาะแบบใส่ข้าวโพดแบบกับแบบไม่ใส่ข้าวโพดนะคะเนาะนะคะพี่น้องที่สันสวยงามนะคะนี่นะคะยายกล่องเรื่องไปเรื่องมาสวัสดีครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะของหวานยายเอียดของหวานลูกหมากจองนะคะน้องเสร็จแล้วนะคะแสบอร่อยอร่อยมากลองทำกินดูนะคะลองทำกินทำรับประทานดูนะคะอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงนะคะเอารสชาติที่เราชอบนะคะถ้าเราไม่ชอบหวานมากเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลมากนะคะหรือกินเฉยๆก็ได้ได้บอกผิดพามยายบอกผิดคำหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างเนาะเขาใส่ตลกไปน้ำพี่น้องไม่จนมวนนะคะกินไปน้ำมวนไปน้ำอาหารไม่ใช่อร่อยนะคะย่อยง่ายนะคะแซ่บเนาะพี่เอกก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักนะคะที่เข้ามาดูมาชมนะคะพี่ก็ขอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆจักจริงๆได้เป็นอย่างเด้อขอบคุณค่ะแซ่บหน่อยขอบคุณค่ะอร่อยมากเห็ดกินได้พี่น้องเด้อคันนี้ไอ้นี่เห็ดกินนะคะอร่อยมากเลยขอบคุณค่ะ